ขามีการบริจาคนะคะว่าฐานร่วมกับองค์กรองค์กรหนึ่งนะคะเขาแจ้งว่ายอดเงินข้างหน้าเนี่ยเป็นยอดเงินที่หนูจะต้องจ่ายให้กับเขานะคะและยอดเงินข้างหลังคือผลตอบแทนที่หนูจะได้รับซึ่งหนูโอนไปให้เขาหนึ่งครั้งมีการโอนกลับมาจริงๆค่ะทำให้หนูเชื่อนะคะถ้ามียอดเงินเข้าจริงๆก็หนูโอนไปยอดแรก 100,000 ยอดหลัง 102,000 แล้วก็โอนอีก 300,000 อีก 400,000 และก็อีก 800,000 มีจนจบที่ 28,000 ค่ะหนูไม่ได้เห็นใจอะไรเลยเนื่องจากว่าเบอร์02มาโทรมาค่ะเลยทำให้หนูคิดว่าเราเป็นลูกค้าของ Lazada มานานแล้วจริงๆค่ะซื้อของของเขามาหลายปีแล้วก็เดือนหนึ่งก็ยอดเยอะมากๆค่ะเลยทำให้เราไม่ได้เห็นใจอะไรเพราะว่าเขาติดต่อมาว่าเนี่ยเป็นลูกค้าดีจริงนะจะได้รับมอบทองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่หนูได้แอดไลน์ส่งที่อยู่กันให้เรียบร้อยค่ะเขาก็มีการโอนเงินให้หนูแจ้งว่าจะโอนเงินให้หนูเป็นค่าเสียเวลาคุยนะคะเป็นยอดเงิน50บาทหนูก็ยังได้ส่งสลิปให้เขาจนกระทั่งเขาขอสลิปหนูขอQR code นะคะเพื่อที่จะไปทำการโอนเงินให้นะคะหนูก็ได้ทำการโอนส่งสลิปให้เขาจริงๆนะคะแล้วเขาก็โอนเงินเข้าให้จริงๆเลยทำให้หนูไม่ได้เหตุใจใดๆอะค่ะจนกระทั่งเรื่องมาเลยหนูมาว่าเขามีการบริจาคนะคะว่าฐานร่วมกับองค์กรหนึ่งนะคะเขาแจ้งว่ายอดเงินข้างหน้าเนี่ยเป็นยอดเงินที่หนูจะต้องจ่ายให้กับเขานะคะและยอดเงินข้างหลังคือผลตอบแทนที่หนูจะได้รับซึ่งหนูโอนไปให้เขาหนึ่งครั้งมีการโอนกลับมาจริงๆค่ะทำให้หนูเชื่อนะคะว่ามียอดเงินเข้าจริงๆก็หนูโอนไปยอดแรก 100,000 ยอดหลัง 102,000แล้วก็โอนอีก 300,000 อีก 400,000 และก็อีก 800,000 จนจบที่ 28,000 ค่ะทั้งหมดนะคะก็ไม่ได้เงินออกมาเลยค่ะเขาแจ้งว่าหนูมีปัญหาเรื่องการทำระบบผิดพลาดเลยทำให้ยอดเงินออกมาไม่ได้แล้วทางเขาก็แจ้งถึงว่าถ้าหนูแจ้งตำรวจนะคะหนูจะไม่ได้ยอดเงินทั้งหมดคืนเขาจะเอาทนายแล้วก็พยาน20คนนะคะมาต่อสู้คดีกับหนูซึ่งหนูไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีหนทางใหม่แล้วค่ะเลยจะต้องมาพึ่งพี่เขาให้ช่วยเหลือหนูนะจุดนี้ค่ะเพราะว่าการทำงานของตำรวจอะค่ะทางตำรวจสภ.เขาแจ้งว่าคดีของหนูอะมันเป็นคดีกั้นกึ่งว่าสอนอท่านจะรับไว้ไหมหรือว่าจะโยนกลับมาให้ทางสกอทำแล้วถ้าเกิดโยนกลับมาให้ทางสกอทำอะค่ะทางท่านตำรวจที่รับแจ้งความท่านแจ้งว่าเขาก็พูดตรงๆว่าเขาไม่มีศักยภาพพอที่จะไปไล่ตามแบบบี้หรือมีอำนาจอะไรขนาดนั้นนะคะใช่มันทำให้หนูร้อนใจมากๆเพราะว่าตอนนี้หนูเองอะค่ะไม่มีเงินที่จะให้ลูกหรือให้กับแฟนหนูไปลงทุนทำอะไรเลยใดๆเลยนะคะแค่ขยับตัวกินข้าวมือหนึ่ง90บาทยังไม่ได้เลยค่ะใช่หนูก็เลยต้องดิ้นรนค่ะเอาตัวเองเนี่ยค่ะไปให้เพื่อนช่วยติดต่อหาคนที่สนใจเพราะว่าหนูกำลังทำการขายตัวเองให้กับเขาอะค่ะแต่หนูไม่ได้ทำเพราะหนูแจ้งกับพี่เขาบอกว่าอยากทำเลยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาจะหาทางช่วยหนูก็เลยยุติการขายตัวตรงนี้ไปค่ะแล้ววันนี้ผมก็เลยเดินทางมาหาพี่เขาเพื่อเอาเอกสารหลักฐานทุกอย่างมาให้พี่เขาช่วยดำเนินคดีให้กับผมส่วนพี่โค้ดคนนั้นก็เขาบอกอะไรใช่ค่ะส่วนพี่โค้ดค่ะพี่เขาแจ้งนะคะในกลุ่มที่หนูอยู่ค่ะเขาแจ้งว่าแค่หนูเงินไม่พอเพราะว่าการที่หนูโอนยอด800,000ไปอะค่ะเขาบอกว่าหนูจะต้องเสียค่าโครงการเดินเอกสารเพื่อทำการเบิกเงินถอนเงินออกมาซึ่งหนู
ูไม่มีแล้วค่ะหนูไม่มีแล้วจริงๆนะคะหนูก็เลยแจ้งเขาว่าหนูขอปล่อยหนูมีการละกันเพราะหนูไม่มีหนูยอมเป็นหนี้คนอื่นดีกว่าหนูต้องไปหาเงินจากอื่นแล้วหนูมาเป็นหนี้เพิ่มอีกล้านสี่อะค่ะหนูไม่มีเขาก็เลยอาสาว่าโอเคเดี๋ยวพี่ช่วยแต่แรกกับขีดโผล่ช่วงบนช่วงล่างแต่ว่าวันนั้นช่วงล่างหนูเป็นประจำเดือนนะคะหนูก็เลยไม่ได้ส่งให้เขาเขาก็เลยได้แค่ช่วงบนไปแต่หนูส่งแบบไม่เห็นหน้าพี่ขอแจ้งว่าขอแบบเห็นหน้าได้ไหมไม่เห็นหน้าแล้วไม่มีอารมณ์ค่ะหนูก็เลยส่งไปทั้งสองคลิปคือเห็นหน้าและไม่เห็นหน้าค่ะแล้วพอส่งไปปุ๊บเนี่ยหนูก็มีการส่งเลขบัญชีตามไปเพื่อที่จะให้พี่เขาโอนเงินคืนมาแต่เขาบอกไม่โอนเงียบหายจนหนูได้พี่ได้ถามเขาค่ะเขาบอกว่าขอบคุณนะสำหรับคลิปถือว่าเป็นการทำบุญทำทานให้กับเขาแล้วกันค่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้โอนเงินมา